ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงปัญหาของรถรุ่นหนึ่งนะครับจะให้สัมภาษณ์ช่างในวันนี้นะครับก็ไปดูกันนะครับว่ารถรุ่นนี้คือรถรุ่นไหนนะครับดูกันเลยครับดีครับรถรุ่นนี้คือรถรุ่นไหนครับเนี่ยอันนี้เวฟ125ครับเวฟ125นะครับมอโต้ครับมอโต้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นอะไรเราทำไมถึงต้องได้มาทำอย่างนี้นะครับการละลายครับชาร์ปละลายนะครับเพื่อนๆดูครับนี่นะครับเกิดจากปัญหาที่เกิดนี่คืออะไรครับน้ำมันเครื่องน้อยเกินไปน้ำมันเครื่องแห้งนะครับน้ำมันเครื่องแห้งนะครับอยากสัมภาษณ์หน่อยครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยไหมกับพวกรถตระกูลทาวาเกิดได้ทุกรุ่นครับทุกรุ่นขึ้นอยู่ต้องหมั่นเช็คน้ำมันเครื่องด้วยอ๋อนะครับก็เนี่ยดูครับเพื่อนๆดูครับชาร์ปตัวนู้นชาร์ปติดอยู่อ๋อมาดูครับเพื่อนๆมาเรามาดูนี่นะครับมาดูมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เคยเห็นครับก็ดูนะครับนี่นะครับใช้ดูพิธีกรของเรานะครับไปแล้ว2คลิปนะครับคลิปต่อไปนะครับมาดูกันอันนี้คือเสร็จหรือยังครับช่างที่ยังครับลื้อดูครับว่านี่คือเป็นการลื้อดูนะครับลุกอะไรครับเศษเศษหนึ่งส่วนเกิน1/2นี่นะครับเพื่อนๆมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับก็นะช่างกำลังวิเคราะห์นะครับก็จะมาติดตามเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทนะครับคลิปนี้จะทำเป็นคลิปสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับคือเครื่องคาวาซากิชาร์ปละลายนะครับวิธีแก้ทำไมกี้ตี้บอกวิธีการแก้เปลี่ยนชาร์ปครับเปลี่ยนชาร์ปเปลี่ยนชาร์ปนี่ได้กึ่งพวกคอเข้าเบี่ยงไหมหรือว่าเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดต้องแกะดูนะครับถ้าเข้าเบี่ยงไม่เสียหายก็สามารถเปลี่ยนชาร์ปใหม่ได้เลยอันนี้มันมีรอยนั่นแหละแต่นี้มันเป็นชาร์ปเก่าที่ติดอยู่กับคอเบี่ยงโอ้โหนี่ครับเพื่อนผมมันเป็นชาร์ปเก่านะครับเนี่ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเย็ดโอเคขอให้อภัยใช่ไหมได้อยู่เนาะอาการยังไม่หนักอาการยังไม่หนักนี่คือหาช่างก่อนใช่ไหมครับนี่ครับอาการไม่หนักนะวิธีการแก้ของช่างก็คือต้องถอดมาดูแล้วก็เปลี่ยนชาร์ปนะครับก็ถือว่าเจ็บปวดอยู่นะเจ็บปวดอยู่นะครับชาร์ปละลายติดกับข้อเหวี่ยงเลยนะครับใครที่มีรถบิ๊กไบค์ก็หมั่นดูแลรักษานะครับคลิปนี้ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรถแล้วก็การดูสาเหตุของการชาร์ปละลายคือน้ำมันเครื่องมันขาดนะครับโมเมนต์มีแต่คีย์รถอะไรนะโมเมนต์มีแต่คีย์รถนะไม่ใช่มีแต่คีย์รถนะครับก็ต้องดูแลรักษาเขาก็เหมือนลูกเรานั่นแหละอ๋อนะครับใช้งานเขาต้องดูแลเขาโอ้โหมันเมียนี่แหละมันเมียจ้างเลยโอเคนะครับอันนี้ก็ต้องดูแลนะฮะโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปสาระเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคนะครับโอเคครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็หวังว่าร้าน MP Speed Shop ก็จะจัดโปรโมชั่นเร็วๆนี้นะครับเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องหรือเปล่านะก็รอติดตามได้ที่เพจนะครับสำหรับวันนี้ผมนิกไรเดอร์นะครับขอจบคลิปเพียงนี้สวัสดีครับ